สวัสดีค่ะมาร์กนะคะจะมาสาธิตตัวน่าจะเป็นฐานนะคะเป็นผงฐานสีดำแล้วก็ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการทำให้ฟันสะอาดเราก็จะแต่สามารถใช้ได้ทุกวันถ้าเนี่ยใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วก็ใช้แปรงให้เป็นผงน้ำอย่างนี้นะคะตัวน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็มาจุ่มตัวนี้นะคะเห็นไหมคะไม่ต้องเยอะค่ะนี่เดียวเองเพราะว่าเขาจะเป็นผงละเอียดมากแล้วก็คุณอาจจะใช้เป็นยาสีฟันไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นที่มักใช้ก็จะเป็นชาโคนะคะก็ตัวที่ซื้อมาใช้เหมือนกันเนี่ยใช้จะหมดละใช้รุ่นนี้อยู่ก็บีบไปค่ะนิดเดียวไม่ต้องเยอะมากเสียงไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็แปะเลยค่ะเหนื่อยไหมคะแปะเลยนะคะทุกซอกทุกมุมเลยนะคะเขาจะกระจัดคราบหินปูนคราบรอยดำจอกตอกแคร์แล้วก็ชาเห็นไหมคะล้างก็ออกสะอาดมันก็จะมีคราบนิดนึงนะคะเป็นคราบแต่ว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ออกไปค่ะแต่ฟันสะอาดค่ะสะอาดขึ้นแล้วก็เขาก็จัดคราบหินปูนคราบรอยกับน้ำกาแฟที่เราทานเข้าไปนะคะปกติแปรงสีฟันเขาจะมีเป็นแบบสีดำด้วยนะคะมักมีอยู่สั่งซื้อได้นะคะก็จะมีแล้วก็มีเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวชาโคอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าที่ซื้อมาจะเป็นตัวนี้ที่ใช้อยู่คือลองใช้ตัวนี้ก่อนก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นฟันสะอาดแล้วก็ใสขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมาลองตัวอื่นให้ดูอีกทีนึงนะคะยังไงครั้งนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะคือจริงๆปกติการแปรงฟันนะคะต้องใช้เวลาประมาณ3นาทีนะคะในการแปรงเพราะว่าเพื่อให้สิ่งสกปรกหรือว่าคราบหินปูนต่างๆหลุดลอกนะคะแต่นี่คือมักใช้ในการสาธิตในการรีวิวก็เลยใช้แค่ประมาณ2นาทีน่าจะ2นาทีกว่าๆนะคะยังไงก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ